ผู้มีพระคุณของคุณหนูคลองเตยนะครับหลักๆเนี่ยก็จะมี3คนนะนั่นก็คือ1ขมิ้นเชิญยิ้มเป็นผู้จุดประกายของหนูคลองเตยให้เด่นในวงการตลกคาเฟ่เขาเป็นคนชักชวนหนูคลองเตยให้มาอยู่คณะคุณเป็ดขมิ้นเชิญยิ้มนะครับได้พบหนูคลองเตยที่ห้างสรรพสินค้าและได้ชักจูงเข้ามาเป็นสมาชิกคณะตลกของเป็ดเชิญยิ้มคนที่2นะครับแน่นอนเป็ดเชิญยิ้มผู้ทําให้หนูคลองเตยมีชื่อเสียงในขั้นสุดหลังจากขมิ้นเชิญยิ้มได้ชักชวนหนูมาอยู่ที่คณะเป็ดนะครับพี่เป็ดเนี่ยก็ได้สอนอะไรหลายๆอย่างให้กับหนูและหนูก็ได้ใช้ชื่อเชิญยิ้มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาระหว่างที่หนูเชิญยิ้มอยู่กับเป็ดนะครับก็ทําให้หนูเชิญยิ้มมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบ้านเงินทองชื่อเสียงรวมถึงได้คบกับนางแบบอีกด้วยแต่หลังจากนั้นนะครับคุณหนูเนี่ยก็เกิดเรื่องอื้อฉาวขึ้นคือติดหนี้พนันบอล10ล้านบาทจนทําให้บ้านส่วนตัวถูกยึดทั้งหมดจึงทําให้ออกจากคณะเป็ดไปนั่นเองเพราะไม่อยากทําให้คณะเสียชื่อเสียง3ลอต๊อกผู้เป็นคนตั้งนามสกุลคลองเตยให้กับคุณหนูหลังจากเจอมรสุมชีวิตหนูห่างหายจากแววดวงบันเทิงและวงการตลกไปพักใจก่อนที่เขาจะกลับมารับงานตลกพร้อมกับฟอร์มวงของตัวเองอีกครั้งภายใต้นามสกุลใหม่หนูคลองเตยเพราะไม่สามารถกลับไปใช้เชิญยิ้มได้แล้วนามสกุลคลองเตยนั้นได้มาจากตลกอาวุโสวงการแสดงอย่างลอต๊อกซึ่งเขาเป็นผู้ตั้งให้วันนั้นนะครับพี่หนูได้ไปเยี่ยมป้าต๊อกที่นอนอยู่บนเตียงณโรงพยาบาลป้าต๊อกดึงพี่หนูเข้าไปและได้บอกกับพี่หนูว่าเขาไม่ให้ใช้เชิญยิ้มก็ไม่เป็นไรนะลูกเองใช้เลยคลองเตยเองคนคลองเตยเองใช้เลยคลองเตยถ้าใครถามหรือมีปัญหาบอกกูเนี่ยต๊อกคลองตันเป็นคนตั้งให้